บีบๆไล่เขาให้เขาแน่นนะคะต้มเราจะได้แน่นๆสวัสดีจ้าพี่น้องสุภูสุคนนะคะหนึ่งเผือกหนึ่งเผือกในสวนพี่น้องไว้ตาเฮ็ดขนมมาสิเฮ็ดใส่ขนมหนึ่งเผือกสุดแล้วเขาก็เอามาปอกพี่น้องปอกเลยกะมาบีบีขยำขยำปอกเผานะคะเผาขูดใส่ลงไปน้ำกันน้อยเนาะแซ่บอีกแบบนึงจะเอาไปกวนใส่กระทะวันนี้เราใช้กะทิกระป๋องใส่จักน้อยว่าใส่หลายพ่อพี่น้องไม่ใส่เยอะนะคะใส่เพราะมีน้ำกวนเมื่อวานนี้ใส่เผือกมีแม่บักพร้าวขูดเนี่ยใส่ลงไปนั้นเนี่ยเราจะกวนใส่น้ำตาลนะคะทีนี้ใส่น้ำตาลใส่พอได้รสชาติเพราะว่าเขาเขากับใส่น้ำตาลเดี๋ยวจะเนี่ยจะหวานเกินนะคะแล้วก็จะผัดผัดคนไปเรื่อยๆนะคะเอาข้าวหอมน้ำตาลละลายเข้ากันนะพักไว้นะคะทำแบบใส่ใส่แห้งๆสักหน่อยก็เนาะเพราะว่าข้าวจีเราจะใส่ใส่ในเข่าพอใส่เสร็จเราก็มาตั้งกระทะมาตั้งกระทะใส่กะทิเลยจ้าพี่น้องไฟอ่อนๆก่อนนะคะไม่ให้กะทิแตกมันเยอะเกินไปเกี่ยวกะทิหอมใส่เข่าเลยจ้ะใส่ข้าวเหนียวที่เขาแช่ไว้ขึ้นมามาไว้จนอ่อนนะคะเข่าที่มาไว้ก็ไม่ได้เห็ดเด็ดตั้งใจว่าซื้อเห็ดเด็ดก็ลองต้องทำแล้วก็ลองก็ซื้อเหลือเด็ดพัดไปเรื่อยๆนุ่งมาใส่น้ำตาลนะจ๊ะพัดเข่าให้สุกก่อนค่อยใส่น้ำตาลถ้าเขาใส่น้ำตาลเข่าไม่สุกยากนะจ๊ะเฮ็ดบ่หลายนะคะแล้วว่ามันมีเด็กเลยต้องทำพี่น้องยันเด็กเนี่ยคือใส่สมุนไพรแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆบ่เห็นใหม่นะคะกันไปเรื่อยๆกันไม่ก็สุกแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปใส่แล้วใส่น้ำตาลจ้าใส่น้ำตาลใส่
เส้นต่างใต้เขาสีข้าวสีขาวสีเขาข้าวสีขาวสุกแล้วเป็นเสร็จแล้วเราก็จะไปห่อศิลาจ้าข้าวผัดของเฮาสุกเรียบร้อยนะจ๊ะเอาย่างสุกเลยพร้อมใส่เผือกใส่บักเผาขูดน้ำปนกันนะคะแล้วก็เฮาสิมีกล้วยน้ำจ้ะใส่กล้วยสุกย่างเทียเลยพี่น้องหวานขนาดค่ะเฮ็ดปนๆกันผู้ใดกินถึกใส่อันใดก็แล้วแต่เนาะจ้ะพี่น้องมี2ไส้นะคะนี่เราจะทำขนมไปทำบุญมาห่อเลยพี่น้องตองกระตัดเรียบร้อยนะจ้ะตองที่เฮาตัดได้นี่ก็ตองน้อยๆนี่ก็จะเป็นตองซ่อนมาห่อเลยนี่ตองแผ่นเล็กอยู่ข้างในเนาะพี่น้องกันแตกกันข้าวต้มแตกเหนียวเนาะหน่อยนึงใส่มากใส่น้อยตามอร่อยเลยก็ว่าใส่ให้มันอยู่กลางๆแล้วก็เอาข้าวกบมันสิใหญ่พุ่นแล้วก็ช้อนแต่งมันสิห่อไร้ขวางนะคะรีดผู้ใดอยากได้ความยาวความสั้นสำเร็จก็รีดเอานะคะบีบเข่าให้มันแน่นจักหน่อยพี่น้องแล้วก็จะได้นี่คือห่อตองไร้ขวางต่อไปเราก็จะห่อใส่ซึ้งเลยพี่น้องใส่กล้วยใส่กล้วยพี่น้องขยับให้อยู่ตรงกลางพับเข้ามาบีบลิดที่เก่าแล้วพี่น้องแล้วก็พับลงไปจัดเรียงบีบเข่าส่วนที่หล่นออกไปนะคะบีบให้เข้ามาเข่าจะได้แน่นนะคะทั้งสองใส่ทั้งสองแบบบีบไล่เข่าให้เข่าแน่นนะคะต้มเราจะได้แน่นต้มเก็บอ
ทอดไปเรื่อยๆฟ้านไปเอาเผือกพี่น้องอาสิอาสิไทยกับบริไทยฝนทั้งจืนทั้งยานฝนเอาเผือกในสวนนะคะอาสิมาเฮ็ดขนมเนาะหรือว่าเอาบุญมาอื่นว่าเอาบุญน้ำกันได้พี่น้องเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าเราก็จะมานึ่งนะคะเราจะมาคั่มบะหมี่ไปทำบุญด้วยกันวันพรุ่งนี้นะคะหอข้าวต้มไปทำบุญพี่น้องบุญข้าวสากค่ะสุกเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องเราจะมาคั่มบะหมี่จ้ะน้องเบนกะไปธุระปะปังไปอบรมโมเมนธุระดอกนะจ๊ะก็เลยได้เห็นยังเมื่อคืนเขาต้มไว้จะไปทำบุญใส่บาตรมาอื่นพี่น้องบุญเดือน10จ้ะห่อน สุกเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องกระลูกสุกหอมหอมพี่น้องหอมกะทิหอมน้ำตาลคลิปนี้กะขอสำนีพี่น้องที่เขาต้มไปบุญนะคะข้าวต้มผัดใส่กล้วยแล้วก็ใส่เผือกที่อยู่ในส่วนของเฮานะคะกล้วยกับส่วนของเฮาพี่น้องจ้าคลิปนี้กะขอกราบลาพี่น้องเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ